พาคุณผู้ชมขยับไปดูความเคลื่อนไหวของผู้นำอินโดนีเซียโจโกวิโดโดกันบ้างนะคะตอนนี้มีแผนจะเดินทางไปเยือนรัสเซียแล้วมีรายละเอียดอะไรที่ต้องไปพูดคุยกับผู้นำของรัสเซียบ้างคะทางรอยเตอร์เขาบอกค่ะประธานาธิบดีโจโกวีเนี่ยเตรียมเดินทางไปหารือกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเป้าหมายหลักของเขาก็คือการไปเจรจาขอซื้อข้าวสาลีคุณผู้ชมเพราะอะไรอินโดนีเซียตอนนี้ขาดแคลนข้าวสาลีหนักมากๆนะคะที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างอินโดมีที่เป็นสินค้ายอดนิยมที่ชาวอินโดนีเซียเขาต้องบริโภคกันเป็นประจำค่ะจริงๆเลยเดือดร้อนเนอะเรื่องนี้นะเขาบอกว่าการเดินทางเนี่ยคาดว่าจะมีขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะไปร่วมประชุมนะคะกับกลุ่มประชุม G7 นะคะคือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศที่เยอรมนีก่อนคือในวันที่26-28มิถุนายนจากนั้นก็จะใช้โอกาสนี้นะคะแวะไปทั้งยูเครนแล้วก็แวะไปทั้งรัสเซียนะคะเดินทางไปคุยกับคุณวลาดิมีร์ปูตินนะคะโดยเขาบอกว่าการเดินทางไปเนี่ยก็จะไปเชิญมาร่วมประชุม G20 ด้วยที่อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพปลายปีนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าเว็บไซต์ข่าวเดอะดิปโลแมทในรายงานอ้างสำนักข่าวทัสของรัสเซียอีกทีนึงนะคะบอกว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเนี่ยบอกว่าจะเดินทางมาร่วมประชุม G20 นะคะที่อินโดนีเซียส่วนการหารือระหว่าง2ผู้นำเขาบอกว่าน่าจะมีขึ้นวันที่30มิถุนายนนะคะทั้งนี้นะคะก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวมาว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกดดันอินโดนีเซียบอกว่าไม่ต้องเชิญนะไม่ต้องเชิญผู้นำรัสเซียมาประชุม G20 แต่ว่านี่ก็เป็นการตัดสินใจของผู้นำอินโดนีเซียที่จะไปคุยกับผู้นำรัสเซียว่าเธอจะมาหรือเธอจะไม่มาอย่างไรนะค่ะนอกจากนี้ก็มีประเด็นเรื่องของวัตถุดิบอาหารต่างๆที่ต้องพูดคุยเจรจากันด้วยนะคะผู้นำอินโดนีเซียเนี่ยยังต้องการจะเชิญชวนผู้นำรัสเซียให้เปิดเส้นทางส่งออกข้าวสาลีจากยูเครนด้วยค่ะเพื่อบรรเทาการขาดแคลนในตลาดโลกเวลานี้นะคะเพราะว่าทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยเป็นผู้ผลิตข้าวสาลีป้อนตลาดโลกมากถึง30%ของทั้งโลกทีเดียวค่ะทางด้านประธานาธิบดีโจโกวิท่านให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยต้องการที่จะให้สงครามยุติลงแล้วก็หันมาสนใจเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจซะมากกว่าเพราะว่าเวลานี้เนี่ยปั่นป่วนไปทั่วโลกทีเดียวนะถ้าหากว่าสงครามยังไม่ยุติลงประเทศกำลังพัฒนาก็จะเข้าสู่ภาวะที่อันตรายได้เลยละค่ะเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียก็เลยเชิญค่ะทั้งผู้นำยูเครนทั้งผู้นำรัสเซียมาเข้าร่วมการประชุม G20 นะคะโดยที่ท่านให้เหตุผลบอกว่ารับฟังทั้งสองฝ่ายถึงแม้ว่าจะได้รับแรงกดดันอย่างหนักเลยจากทั้งยุโรปทั้งสหรัฐให้ตัดรัสเซียออกจากการประชุมในครั้งนี้ก็ตามค่ะเราก็สงสัยนะคะว่าอินโดนีเซียเนี่ยทำไมถึงเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนข้าวสาลีแต่ตอนนี้ในภูมิภาคอาเซียนเราทานข้าวเจ้าเนาะแต่ว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาการผลิตข้าวเขาเนี่ยได้น้อยเขาต้องนำข้าวมาจากต่างประเทศแล้วประชากรต้อง240ล้านเขาก็เลยเลี่ยงไปทานบะหมี่ซึ่งเป็นหมี่สำเร็จรูปถ้าเผื่อใครไปอินโดนีเซียเราจะเห็นว่าร้านอาหารอย่างของเรามีเส้นหมี่จากก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นหมี่ที่ทำจากข้าวเจ้าใช่ไหมแต่เขาไม่มีเขาจะใช้อินโดมีที่ผลิตจากข้าวสาลีเนี่ยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวในการทำก๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงจำเป็นมากเลยต้องไปอ้อนวอนผู้ผลิตข้าวสาลีให้ส่งมาให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงประชากรต้อง240ล้านคนไม่งั้นก็เหมือนแบบประเทศเราแบบไม่มีก๋วยเตี๋ยวรับประทานเนี่ยก็เดือดร้อนกันไปเหมือนกันนะแต่เรายังมีข้าวเจ้าชดเชยข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ